ราคมเป็นต้นมาประเทศจีนประกาศปิดตลาดค้างาช้างผิดกฎหมายที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะซึ่งนับจากนี้การซื้อขายงาช้างในจีนเป็นสิ่งผิดกฎหมายขณะที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชมองว่าเป็นสัญญาณที่ดีค่ะและในประเทศก็จะเพิ่มความเข้มงวดตรวจสอบร้านค้าผลิตภัณฑ์จากงาช้างแม้ว่าจะไม่อาจปิดการค้างาช้างได้ในตอนนี้เพราะว่าประเทศไทยยังมีช้างเลี้ยงที่ถูกกฎหมายอยู่นะคะขณะเดียวกันกรมศุลกากรก็ตรวจยึดงาช้างจากต่างประเทศได้อีกครั้งมูลค่ากว่า15ล้านบาทติดตามจากรายงานของคุณมนตรีอุดมพงศ์ค่ะงาช้าง3กิ่งถูกหั่นออกเป็น31ท่อนรวมน้ำหนักกว่า148กิโลกรัมมูลค่า15ล้านบาทแม้ไม่อาจบอกได้ว่าเป็นงาช้างที่มีอายุกี่ปีแต่จากรูปลักษณ์ภายนอกเห็นได้ชัดว่าเป็นงาช้างขนาดใหญ่ที่กรมศุลกากรยึดได้ระหว่างถูกลักลอบนำเข้าผ่านท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและตรวจสอบแล้วพบว่าต้นทางมาจากท่าอากาศยานมูตาลามูฮัมเหม็ดกรุงลากอสประเทศไนจีเรียรองอธิบดีกรมศุลกากรเปิดเผยว่างาช้างเหล่านี้มาจากแอฟริกาใต้พยายามส่งผ่านประเทศไทยเพื่อให้ขบวนการส่งต่อไปประเทศที่3โดยระหว่างขนส่งจะสำแดงว่าเป็นสินค้าประจำถิ่นเพื่อเลี่ยงการตรวจสอบแต่หนึ่งในปัญหาที่พบที่ผ่านมาคือแม้จะตรวจสอบกลับจากประเทศต้นทางก็พบว่าบริษัทซึ่งเป็นผู้นำส่งนั้นไม่มีตัวตนรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติระบุว่าตำรวจพยายามแกะรอยคนในกลุ่มขบวนการซึ่งนำงาช้างเหล่านี้ส่งต่อไปประเทศที่3โดยเฉพาะปลายทางที่จีนซึ่งทางการไทยออกมาตรการสกัดกั้นเข้มงวดไม่ให้ผ่านเข้ามาได้หรือเมื่อเข้ามาได้ต้องสกัดไม่ให้ส่งออกและหาตัวผู้กระทำผิดให้ได้ที่เข้ามาเนี่ยก็เขาพยายามที่จะไปปลายทางที่มีอยู่แล้วครับจากที่เราทำคดีมา 3-4 คดีใหญ่ๆนะครับที่ทางกรมศุลกากรได้ดำเนินการจับกลุ่มร่วมกับหน่วยงานอื่นๆเนี่ยเราดำเนินการอยู่ครับแล้วก็มีการออกหมายจับเป้าหมายก็คือไปประเทศที่3ผ่านทางออกทางลาวเวียดนามแล้วก็ไปทางที่สุดที่อีกประเทศจีนนะครับเพราะตรงนี้ก็น่าจะเป็นกลุ่มคนเดียวกันมีความต้องการนะครับเพราะว่าในประเทศไทยนี่หายากแล้วยิ่งจะโดยเฉพาะอย่างเงี้ยนี่เป็นช้างขนาดใหญ่มากตรงเนี้ยเมืองไทยไม่มีครับขนาดนี้ขณะเดียวกันทางการจีนประกาศปิดตลาดค้างาช้างซึ่งเคยเป็นตลาดใหญ่ของโลกอย่างสมบูรณ์ตั้งแต่31ธันวาคมที่ผ่านมาทำให้ตั้งแต่1มกราคมปีนี้เป็นต้นมาการซื้อขายงาช้างในจีนเป็นสิ่งผิดกฎหมายข้อมูลจากองค์กรไม่แสวงผลกำไรเพื่อยุติการค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมาย Y8 ระบุว่านโยบายครั้งสำคัญดังกล่าวทำให้โรงงานแกะสลักงาช้างและร้านค้างาช้าง172แห่งในจีนปิดตัวลงเมื่อ31ธันวาคมที่ผ่านมาและตลอดปีที่ผ่านมานั้นราคาผลิตภัณฑ์งาช้างในจีนลดลง 65% บางแห่งลดลงถึง 50%ขณะเดียวกัน Y8 ยังเปิดตัวโฆษณารณรงค์ชิ้นใหม่ที่มีเหยาหมิงอดีตนักบาสเกตบอล NBA ชาวจีนและทูตขององค์กรร่วมรณรงค์ให้ชาวจีนตระหนักว่าตั้งแต่ปีใหม่เป็นต้นมาการซื้อขายงาช้างในจีนผิดกฎหมายแล้วซึ่งคาดว่าจะลดการฆ่าช้างเพื่อเอางาส่งตลาดใหญ่อย่างจีนซึ่งปกติแล้วจะมีช้างแอฟริกาถูกฆ่ามากถึง 30,000 ตัวต่อปีอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชระบุว่าไทยยังมีช้างเลี้ยงที่ถูกกฎหมายแม้ตอนนี้ยังไม่อาจห้ามซื้อขายงาช้างได้แต่ก็มีการควบคุมขึ้นทะเบียนไว้และมีความเป็นไปได้ในอนาคตที่จะหามาตรการควบคุมเพื่อไม่ให้ไทยตกอยู่ในบัญชีรายชื่อไซเตสจีนเป็นแหล่งซื้อแหล่งขายขนาดใหญ่เลยแล้วก็ถูกกดดันจากนานาชาตินะครับเพราะงั้นตรงนี้จีนก็ต้องพยายามแสดงบทบาทตรงนี้ออกมาอนาคตเนี่ยยังมีประเทศลาวอีกประเทศนึงนะครับที่ตอนนี้ถูกขึ้นบัญชีไว้ลาวสิงคโปร์อะไรเนี้ยแต่ประเทศไทยเนี่ยเราเลื่อนลำดับดีขึ้นแต่ความมุ่งหวังของรัฐบาลโดยเฉพาะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยพลเอกสุรศักดิ์กัญญาท่านไม่อยากให้ประเทศเราถูกขึ้นบัญชีต้องการให้เราหลุดพ้นจากบัญชีตรงนี้เพราะงั้นนี่เป็นงานของกรมอุทยานที่จะต้องผลักดันยังไงต่อไปให้ประเทศไทยเนี่ยหลุดพ้นจากการขึ้นบัญชีของไซเตสขณะเดียวกันยังคาดการว่าเมื่อการซื้อขายงาช้างในจีนเป็นสิ่งผิดกฎหมายจะทำให้การซื้อขายงาช้างและผลิตภัณฑ์งาช้างของนักท่องเที่ยวจีนที่มาเที่ยวในประเทศไทยลดลงไปด้วยและนั่นจะเป็นปัจจัยให้ร้านค้าผลิตภัณฑ์งาช้างแม้มาจากช้างบ้านที่ขึ้นทะเบียนไว้อย่างถูกต้องก็จะได้รับผลกระทบตามไปด้วยมนตรีอุดมพงศ์ข่าว3มิติรายงาน
สถานกงสุลใหญ่ณนครลอสแองเจลิสลงพื้นที่ช่วยเหลือคนไทยที่ประสบภัยดินโคลนถล่มในสหรัฐอเมริกาค่ะติดตามพร้อมกับประเด็นข่าวอื่นๆที่เกิดขึ้นรอบวันนี้กงสุลใหญ่ณนครลอสแองเจลิสเข้าให้กำลังใจและช่วยเหลือนางสาวยุภาวรรณบัญญัติตระกูลปานแม่เด็กชายพีรวัตรสุทธิเทพาวัย6ขวบที่เสียชีวิตจากเหตุโคลนถล่มที่เมืองมอนเตซิโตเขตซานตาบาบารารัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐขณะที่นายพินิจสุทธิเทพาสามีและเด็กหญิงลิเดียสุทธิเทพาลูกสาววัย3ขวบยังสูญหายพร้อมจัดทำหนังสือเดินทางชั่วคราวให้เพื่อใช้ในการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆนอกจากนี้ยังพบนางสาวสิริธรจันทรโทญาติของนายพินิจที่บาดเจ็บจากเหตุดังกล่าวด้วยผู้ที่มีความประสงค์บริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือครอบครัวของนายพินิจสามารถบริจาคได้ที่ www.gofundme.com/pinichs-oomsfamilyrecoveryfund ปปส.เชียงรายสกัดจับรถปิกอัพยี่ห้ออีซูซูสีบรอนซ์ทองทะเบียนบใบไม้มม5496เชียงรายรถยนต์ต้องสงสัยร่วมขบวนการขนยาเสพติดจากการตรวจค้นพบยาบ้ากว่า3,200,000เม็ดซุกซ่อนอยู่ในถุงปุ๋ยจึงควบคุมตัวในเอกราชเกษรกติกาและชายอายุ17ปีไปดำเนินคดีและขยายผลติดตามจับกุมผู้ร่วมขบวนการต่อไปตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับทหารและฝ่ายปกครองตรวจยึดยาเสพติดที่ซุกซ่อนอยู่ในรถยนต์ที่จอดอยู่ห่างจากชายแดนไทยลาวริมฝั่งแม่น้ำโขงถนนยุทธศาสตร์สายเขมราชมุกดาหารเขตบ้านอุบมงอำเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีพบของกลางยาบ้า 120,000 เม็ดและไอซ์14กรัมส่วนผู้กระทำผิดหลบหนีไปได้คาดยาเสพติดทั้งหมดนำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านเพื่อส่งให้เอเย่นรายใหญ่ในหลายจังหวัดทางภาคอีสานกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนฝนตกหนักและคลื่นลมแรงจากอิทธิพลของมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทย7จังหวัดภาคใต้คือสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่วันนี้ถึง15มกราคมขณะที่ประเทศไทยตอนบนจะมีอุณหภูมิลดลงอีก 1-3 องศาเซลเซียสโดยบริเวณภูเขาสูงในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด 3-9 องศาเซลเซียสส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีอุณหภูมิต่ำสุดวันนี้และพรุ่งนี้ 18-20 องศาเซลเซียสขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพจากอากาศที่เปลี่ยนแปลงทางการญี่ปุ่นเปิดเผยว่าได้ฆ่าไก่กว่า 91,000 ตัวภายในฟาร์มเลี้ยงไก่ในเมืองซานุกิของจังหวัดคากาวะหลังตรวจพบเชื้อไข้หวัดนกในฟาร์มดังกล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาเพื่อควบคุมไม่ให้เชื้อไข้หวัดนกระบาดเป็นวงกว้างซึ่งนับเป็นการพบเชื้อไข้หวัดนกครั้งแรกในฤดูหนาวปีนี้ของญี่ปุ่นขณะที่ทางการจีนออกมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของไข้หวัดช่วงฤดูหนาวโดยเฉพาะในกรุงปักกิ่งและพื้นที่ใกล้เคียงหลังพบว่าปีนี้การแพร่ระบาดของไข้หวัดเพิ่มขึ้นมากกว่าค่าเฉลี่ยของ3ปีก่อนถึงร้อยละ71โดยเชื้อไวรัสที่แพร่ระบาดเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ B H1N1 และ H3N2 รวมถึงสายพันธุ์ย่อยของไวรัส A เนื่องจากอุณหภูมิที่แตกต่างกันในช่วงกลางวันและกลางคืนทำให้เชื้อแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วปิดท้ายข่าวสามมิติคืนนี้ด้วยภาพบรรยากาศและสีสันการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติทั่วประเทศนะคะซึ่งองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนต่างก็ตั้งใจจะจัดขึ้นทั้งเพื่อสร้างสรรค์และมอบความสุขให้กับเด็กๆที่เข้าไปเที่ยวชมคืนนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมค่ะสวัสดีค่ะ